สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Open Cat Tarot ทางช่อง YouTube นะคะแล้วก็สวัสดีทางด้าน Facebook Page Open Cat Tarot เช่นกันนะคะติดตามได้ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามวันนี้เราก็จะมารีวิวไพ่ค่ะเพราะว่าสะสมไพ่ไว้เยอะเลยเห็นไหมคะเนี่ยก็จะมีทั้งออราเคิลแล้วก็ทาโร่นะคะอันนี้ก็เรียกว่ามาแชร์สำหรับต่างๆเผื่อว่าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าเราใช้อะไรสำหรับไหนบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำไพ่ออราเคิลสำหรับที่ชื่อว่า Work Your Right Oracle Card นะคะจะเป็นของค่ายเฮเฮานะคะของคุณรีเบคก้าเคมเบลสวัสดีนะคะรีเบคก้าเคมเบลนะคะเป็นของผู้จัดทำแล้วไพ่สำหรับเนี้ย Work Your Life เหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อจะช่วยคุณแนะนำคุณในเรื่องการงานสิ่งที่คุณค้นหาให้คุณประสบความสำเร็จนะคะข้างหลังกล่องเนี่ยก็จะมีคำแนะนำว่าการที่คุณจะทำงานอะไรเนี่ยคุณพร้อมหรือยังในการที่คุณจะทำสิ่งที่คุณต้องการให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของคุณก็จะดึงศักยภาพภายในสำหรับไพ่ออราเคิลเนี่ยนะคะมี44ใบเป็นไพ่สวยงามเป็นสีพาสเทลเพื่อช่วยให้โลกเนี่ยสว่างสวยให้แสงแห่งความสว่างสวยแสงในตัวคุณเนี่ยดึงพลังงานและศักยภาพความสำเร็จของคุณออกมาร่วมใช้นะคะเชื่อมต่อกับสัญชาตญาณของคุณด้วยไพ่ใบนี้ Work Your Life คุณสามารถที่จะเปล่งประกายเป็นผู้ที่มีความประสบความสำเร็จในชีวิตให้สอดคล้องกับตัวตนของคุณที่แท้จริงก็แปลประมาณนี้นะคะการ์ดเนี่ยก็จะมีการทำงาน5ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือการที่จะยืนยันและให้คำแนะนำแบบทันทีทันควันแบบใช่ไม่ใช่อะไรแบบนี้นะแบบชัดเจนไปเลยฟันธงนะคะสองก็จะเป็นการถามการสอบถามเพื่อจะช่วยคุณเนี่ยปรับสมดุลปรับแต่งเป็นเสียงมาจากจิตวิญญาณของคุณเองปรับแต่งในการใช้ชีวิตในการงานของคุณขั้นตอนที่สามการ์ดก็จะมีการกระทำหรือการแอคชั่นที่จะแนะนำให้คุณว่าคุณต้องทำสิ่งนั้นคุณต้องทำสิ่งนี้ขั้นตอนที่สี่การ์ดก็จะทำงานด้วยการรักษาเยียวยาภายในจิตใจของคุณขั้นตอนที่5นะคะการ์ดก็จะส่งสัญญาณเชื่อมต่อกับพลังงานและแรงสนับสนุนให้กับคุณโดยคุณรีเบคก้าเคมเบลเนี่ยนะเป็นครูสอนทางด้านจิตวิญญาณที่โด่งดังนะคะซึ่งไพ่ออราเคิลสำหรับเนี้ยก็จะสามารถช่วยแนะนำในการงานอาชีพการงานของคุณได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วค่ะก็รีวิวชมหน้าไพ่ไปแล้วกันนะคะว่าไพ่เป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างอย่างไพ่ถือดาบนี่ก็คุณมีคำถามไหมคุณมีคำถามอะไรในลึกๆในใจคุณไหมแชร์ your voice คุณส่งสัญญาณคุณส่งเสียงให้โลกรู้นะแล้วก็ break the chainเรื่องราวที่รบกวนจิตใจของคุณ Star Seed What Light You Up Transformation แสงจะทำให้ทุกสิ่งเปลี่ยนไปจะช่วยเยียวยาคุณKeeper of the Own You Are Not Aloneคือไพ่เนี่ยนะคะก็จะมีคีย์เวิร์ดบรรทัดแรกนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นข้อความเป็นข้อความที่สื่อสารจากการ์ดถึงคุณนะคะซึ่งเป็นการสื่อสารที่จะช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใจบางสิ่งบางอย่างในชีวิตThank you.
เป็นยังไงบ้างคะถ้ามีความสวยงามแล้วก็การสื่อสารดีๆข้อความดีๆนะคะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยใช้ไพ่หรือนักอ่านไพ่ก็จะใช้งานเพื่อจะช่วยตอบคำถามแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ